รู้หรือยังบางแสนเขามีตลาดปลาญี่ปุ่นแล้วนะสวัสดีครับผมหมีบ้านที่สาเพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือยังว่าบางแสนเขามีตลาดปลาญี่ปุ่นแล้วนะและก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของบางแสนเลยทีเดียวเมื่อหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเอ๊ะโผล่ที่ตลาดปลาบางแสนได้ยังไงไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไทยหรือญี่ปุ่นนะเพราะที่นี่เขาตกแต่งในแบบของญี่ปุ่นเพื่อนๆลองแวะไปได้นะครับที่นี่เดินทางไม่ยากออกจากถนนมอเตอร์เวย์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้าวหลามมุ่งหน้าเข้าสู่หาดบางแสนก่อนถึงหาดบางแสนสามารถแวะซื้อปลาทะเลสดๆขนมหรือว่าของกินต่างๆก่อนไปนั่งเล่นชิวๆที่ชายหาดบางแสนซึ่งที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายร้านเพื่อนแนะนำเลยได้เวลาเดินทางต่อไปยังหาดบางแสนไปกันเลยครับหลังจากอาบแดดพักผ่อนนอนที่ชายหาดบางแสนเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางกลับบ้านเราก็จะต้องแวะมาซื้ออาหารทะเลที่อ่างศิลาวันนี้บังเอิญมากเลยนะที่มาเจอตลาดนัดถนนคนเดินอยู่ตรงหน้าตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลามีการนำรถคลาสสิกมาดัดแปลงเป็นร้านค้าเดี๋ยวพาไปดูกันนะซึ่งตรงนี้มีอยู่2ตลาดด้วยกันนะครับตลาดแรกเป็นตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมีทั้งอาหารทะเลสดๆใหม่ๆอาหารทะเลแห้งที่สำคัญนะครับที่นี่เขามีบริการทำน้ำจิ้มบริการเผาบริการนึ่งบริการต้มคือถ้าเราซื้ออาหารทะเลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้เขาทำให้เลยก็ได้นะก็จะสะดวกสำหรับเรามากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปทำเองก็มีค่าบริการเล็กน้อยอีกที่ก็อยู่ใกล้ๆกันก็คือสะพานปลาอ่างศิลาอยู่ทางนู้นน่ะหรือท่าเรือประมงอ่างศิลาที่นี่ก็มีของสดๆจากเรือประมงยกขึ้นมาขายเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วคราวหน้าเราจะเข้าครัวหรือว่าจะทำอะไรนั้นช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ้านที่สาแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ